สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพความเสียหายไต้ฝุ่นโคนี่ถล่มฟิลิปปินส์สืบเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศคำเตือนฉบับที่1พายุโซนร้อนโคนี่พายุระดับ3บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7พฤศจิกายน2563เมื่อเวลา 4 นาฬิกาพายุโซนร้อนโคนี่บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ได้เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางแล้วโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ลัตติจูด 14.5 องศาเหนือลองติจูด 119 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกสะสมไว้ด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ทางเฟซบุ๊กเตือนภัยพิบัติวาตภัยฝนฟ้าพายุได้เปิดเผยคลิปนาทีความรุนแรงซุปเปอร์ไต้ฝุ่นโคนี่ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางก่อนที่จะขึ้นฝั่งข้อมูลเวลา 19:00 น.ถึง 8:00 น.เช้าวันที่1พฤศจิกายน2563ข้อมูล JTWC หรือจอยไต้ฝุ่น Warning Center ลมคงที่314กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมกระโชก379กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นระดับ5ที่มีความรุนแรงที่สุดในปี2020เป็นพายุที่มีความรุนแรงที่สุดในศตวรรษแรงที่สุดในโลกท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ